จริงไม่เราก็เหมือนมันพูดรู้แล้วไม่มันก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของน้องๆที่6คนที่เหลืออยู่ที่วีคสุดท้ายนี่เราจะต้องโชว์กันแล้วก็ไม่มีใครออกแล้วพี่ดีใจด้วยออกทุกคนครับว้ายคนกันออกกันอยู่ก็แหมเป็นคำพูดที่น่าฟังรู้ไหมว่าแบบพี่คอมเมนต์มาไม่ซีซั่นที่ผ่านมาพี่ไม่เคยรู้สึกมากเท่ากับซีซั่นนี้เลยเพราะว่าเราเลือกกันมากับมือแล้วทุกวีคที่จะต้องมีคนออกที่ผ่านมาโหมันแบบมันเป็นวีคที่แย่มากอ่ะคือมุมนึงก็มีความสุขนะกับการที่ได้มาดูน้องๆมาเห็นพัฒนาการน้องๆแต่ว่าพอถึงช่วงสุดท้ายของโชว์โอ้โหมันจะต้องมีคนออกมาถึงที่ผ่านมาพี่ทาทาเขาก็ปล่อยโฮไปหลายรอบไม่จริงๆแล้วเนี่ยทาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้รู้ป่ะอันเนี้ยนะพี่ไม่ได้คิดถึงตอนที่ทรูเนี่ยแป๊บนึงนะพี่ขออะไรตอนแรกเนี่ยทรูเนี่ยก็ชวนพี่มาเป็นกรรมการก็ออดิชั่นไปใช่ไหมพี่ก็ออดิชั่นทุกคนมาสนุกเว้ยเพราะตอนพี่ได้เลือกไงจ๊ะพี่ได้เลือกทุกคนเข้ามาในบ้านพี่ก็สนุกกับการที่ได้เลือกทุกคนเข้ามาแต่พี่เนี่ยไปพลาดมากเลยนะกับการคอมเมนเทเตอร์เพราะว่าพี่เนี่ยพลาดตรงที่ว่าตอนเป็นคอมเมนเทเตอร์เนี่ยพี่ลืมไปว่าพี่ไม่ได้ตอนนี้พี่ทำอะไรไม่ได้แล้วตอนเลือกพวกน้องเข้ามาเนี่ยพี่สนุกไงเพราะพี่สามารถเซตบอกได้เลยว่าเอาคนนี้กับพี่แมวเร็วๆพี่แมวเชียร์คนนี้เชียร์คนนี้ต้องคนจะไปเกมเดี๋ยวมันนี่เราเต่าตรงเนี้ยที่นั่งอยู่เนี่ยเหลือ6คนสุดท้ายที่พี่เชียร์กันทุกคนเลยนะจริงๆแล้วก็ในที่สุดมาถึงตรงเนี้ยเนาะไฮไฟล์จริงไฮไฟล์ถึงที่สุดตรงเนี้ยแต่ซวยมากไงอย่างไรวะในที่สุดแล้วออกไปทีละคนแล้วพี่ก็นั่งน้ำตาแตกแล้วรู้เปล่าวะข้างนอกบ้านเอาอย่าเอาเรื่องนอกบ้านมาเล่าไม่เป็นไรหรอกเอาคลิปสุดท้ายแล้วขอโทษเดี๋ยวนะท่านผู้ชมห้ามเอาเรื่องนอกบ้านเราพี่รู้ไหมพี่โดนด่าทุกอาทิตย์เลยคุณกดไม่อยู่ครับคุณกดไม่อยู่นอกบ้านพี่โดนด่าทุกอาทิตย์เลยนะว่าทำไมพี่ต้องร้องไห้ไม่มีใครเข้าใจพี่นะว่าทำไมพี่ต้องร้องไห้เพราะพี่เลือกทุกคนเข้ามาแล้วพี่ผูกพันแล้วพี่ทำอะไรไม่ได้แล้วพี่ทรมานมากแล้วพี่ไม่เอาแล้วอ่ะพี่ขอไปเลือกได้ไหมแต่พี่ไม่อ่ะคือพี่คอมเมนต์อย่างเดียวพี่มันไม่สนุกแล้วไงเพราะตอนเห็นน้องออกไปพี่เสียใจอ่ะนึกออกไหมเราผูกพันอ่ะเราเซ็งอ่ะกรรมลืมนึกถึงเรื่องนี้อ่ะตาไปแล้วมันก็เลยไม่แล้วเราก็มาถึงวีคสุดท้ายกันจนได้เนี่ยดีใจด้วยดีใจของพี่ทาทาเนี่ยนะครับก็เข้าใจเพราะว่าพอคนเราได้อยู่ด้วยกันนะทำอะไรด้วยกันก็ผูกพันรู้สึกเป็นห่วงดูแลซึ่งกันและกันแต่เราต้องมองที่มันกว้างกว่านั้นนะครับอย่างพูดให้สบายใจก่อนอย่างแรกนะครับก็คือว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนไหมจริงๆมันก็จัสเกมอ่ะนี่คือเกมเฉยนี่คือเกมเฉยไม่ได้แปลว่า6คนนี้จะประสบความสำเร็จทั้งหมดอาจจะมีคนหนึ่งคนใดใน18คนนั้นประสบความสำเร็จกับเราก็กว่าเราก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องเครียดสำหรับโชว์ที่จะถึงวันเสาร์นี้นะครับใครมีของดีอะไรนะซัดไปให้เต็มเลยสำคัญที่สุดนะครับคือแบบต้องแบบคอนโทรลตัวเองให้ได้อย่างแรกคือเราคงฝึกมันมาเต็มที่แล้วล่ะนะครับพอฝึกจนเต็มที่แล้วจนไม่รู้จะทำอะไรคือมันไม่รู้จะฝึกอะไรแล้วนะจำทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้กระทั่งลมหายใจถึงท่อนนี้กูก็ตอนนี้ปล่อยเนี่ยจำได้หมดทุกสิ่งแล้วเนี่ยนะครับจากนี้ไปเรื่องคอนโทรลหัวใจนะกับสติไม่ต้องสนใจแล้วถึงวันนี้นะครับใส่ให้สุดใครมีของอะไรเตรียมไว้ใส่แล้วก็ทำให้ออกมาดีที่สุดนั่นแหละเท่านั้นเองแล้วก็คิดซะว่านี่ก็คือเกมเฉยๆนั่นก็เป็นเกมอย่างที่บอกไม่ต้องไปคิดมากใครจะออกก่อนออกหลังเนี่ยไม่มีเกี่ยวนะครับออกพร้อมกันนะฮะพี่มีอย่างนึงจะเสริมนะครับคือวันนี้เนี่ยพี่อาจจะพูดอะไรที่มันจะเป็นตัวคิดเชิงปรัชญานิดหนึ่งแต่ว่าเราก็คงจะคุยกันแบบสบายๆไม่ได้มานั่งเทศอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพี่เห็นว่ามันมีความจำเป็นที่เราพี่อยากจะอินพุตตัวคิดเป็นตัวให้น้องๆไปอย่างเช่นว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันจะมีอยู่3คนอยู่ในตัวเรา
เราจะมีอยู่3คนอยู่ในตัวเรา1คือคนที่คนอื่นอยากให้เราเป็น2คนที่เราอยากเป็น3คนที่เราเป็นจริงๆนะครับคือสังคมเนี่ยเขามองเราเขาจะมองเราอีกอย่างเขามองเราว่าเอ้ยนี่ร้องเพลงนี้ดีอยากให้มันร้องเพลงแบบนี้เท่อะไรเงี้ยอยากให้มันแต่งตัวอย่างนี้ดูดีอะไรเงี้ยนะอยากให้มันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยส่วนตัวเรามีคนที่เราอยากเป็นอยู่ผมเชื่อว่าผมร้องแบบนี้ผมแต่งตัวแบบนี้ผมเป็นอย่างนี้แล้วผมจะเท่ผมจะดีผมจะอะไรนึกออกไหมนี่คือเราคนที่เราอยากเป็นอยากแต่งตัวแบบไมเคิลแจ็กสันหรือว่าอยากจะอะไรอย่างนี้อันนี้พี่ยกตัวอย่างพี่เป็นอย่างนั้นหรอมีแอบจริงเหรอส่วนคนสุดท้ายคนที่เราเป็นจริงๆเราจะต้องเอา3คนเนี่ยมาหาความสมดุลให้ได้เราหลีกเลี่ยง3คนนี้ไม่ได้คนที่เราเป็นจริงๆเนี่ยสำคัญที่สุดเราจะต้องดูตัวเองว่าเราทำอะไรได้แค่ไหนอย่างที่พี่เรียกเต๋าว่าเต๋าพอเพียงคือเต๋าต้องเข้าใจตัวเองทุกคนต้องเข้าใจตัวเองว่าเราจริงๆแล้วเรามาจากไหนเราทำอะไรได้เราพอดีกับตรงไหนนะครับแล้วเราทำตรงนั้นเราต้องดูว่าแต่ละสถานการณ์เราจะเป็นใครแต่ละสถานการณ์สมมุติเราไปโชว์เขาจ้างเราไปเล่นไปโชว์ไปอันนี้เขามีคอนเซ็ปต์เขามีธีมเขาบอกอะไรเรามาหรือไปแสดงหนังเราต้องเป็นคนที่เขาอยากให้เป็นนะใช่ไหมครับส่วนคนที่เราอยากเป็นเนี่ยเราก็อาจจะเป็นเวลาอื่นของเราอย่างเช่นว่าอย่างเฟรมอยากจะเล่นดนตรีแบบสไตล์นี้อยากจะวากอยากจะอะไรนี่คือสิ่งที่เฟรมอยากจะร้องอยากจะเป็นอยากจะทำหาโอกาสที่จะทำมันปลดปล่อยไอ้สิ่งไอ้ตัวตนคนนั้นออกมานะครับแต่เราก็ต้องไม่ลืมเวลาที่เราอยู่กับตัวเองต้องรู้ว่าตัวเองทำได้แค่ไหนอะไรยังไงตัวจริงๆแล้วตัวเองเป็นใครต้องไม่ลืมตัวที่เป็นตัวสุดท้ายที่บอกนะครับเวทีเนี้ยที่เรากำลังจะขึ้นไปยืนอยู่ในวีคต่อไปเนี้ยเราจะต้องผสมทั้ง3คนนี้ให้ได้แฟนคลับเขาดูเราอยู่เขาภูมิใจเขาพอใจในภาพที่เขาจินตนาการไว้ว่าคนนี้มันเท่อย่างนี้อย่างนี้เราต้องผสมให้พอดีแล้วก็ใส่ความเป็นตัวของเราเองเข้าไปด้วยแล้วก็ความที่เราอยากจะทำอยากจะเป็นลงไปด้วยพี่รู้ว่ามันเป็นเรื่องยากแต่พอเราดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆบนเส้นทางนี้เราจะหามันเจอเราจะรู้ว่าเวลาไหนเราจะเป็นใครนะครับแล้วในความพอดีและความในความเหมาะสมและควรเหมือนที่พี่พูดเมื่อกี้เรื่องแฟนคลับอะครับเขาอยากให้เราเป็นอย่างนี้เป็นยังไงหรืออะไรยังไงพี่ถึงบอกว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วน้องๆจะรู้เองว่าเราจะปฏิบัติเขาเป็นยังไงอะไรคือความพอดีอะไรคือสามบุคลิกที่พี่แมวพูดมาทำไมไม่พูดแต่เมื่อกี้เนาะมันจะรู้ว่าอะไรคือความพอดีอะอะไรคือความพอดีแล้วเราควรจะเป็น3คนไหนกับตรงนี้กับตรงนั้นเราควรจะเป็นยังไงใช้เวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยดีจังพี่แมวน้องเพิ่งคิดออกเหมือนกันน่ะว่าเออลองเป็นอย่างนี้จริงๆเนาะใช่ก็บางทีอย่างพี่บอกว่าพี่เป็นคนคือเค้ามองพี่ยังไงอย่างมองพี่ว่าพี่เป็นร็อกใช่มั้ยเขามองพี่ว่าเป็นร็อกเขาแฟนเพลงพี่เขาบอกว่าอยากให้พี่ออกอัลบั้มร็อกอีกอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งพี่ก็จริงๆกับพี่อยากทำแจ๊สจริงๆกับพี่อยากทำแจ๊สอยากเล่นแจ๊สแล้วจริงๆแล้วพี่เป็นอะไรพี่เป็นยังไงจริงๆแล้วพี่ก็เป็นคนที่ชอบหลงไหลในดนตรีทุกรูปแบบเล่นอะไรก็ได้หมอลำพี่ก็เล่นก็ชอบฟังคลาสสิกก็ฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าพี่จะเอาความเป็นตัวของพี่เนี่ยไปใส่ในที่ใดที่หนึ่งพี่ก็ต้องมองความเหมาะสมเขาอยากให้เป็นอะไรเขาอยากให้เป็นอะไรอย่างพี่แมวเนี้ยพี่แมวบอกว่าพี่แมวชอบแจ๊สตอนนี้แฟนคลับพี่ก็บอกพี่ไม่ค่อยเต้นเลยพี่ไม่ค่อยเต้นเลยพี่บอกว่าพี่30กว่าแล้วนั้นพี่จะถามเอ็ดแล้วเนี้ยพี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเห็นใจพี่บ้างอะไรเงี้ยถามว่าพี่อยากเต้นอยู่ไหมพี่ก็อยากยังอยากเต้นอยู่แต่บางทีพี่ก็อยากร้องชิลๆแล้วเหมือนกันเพราะพี่ก็พอพี่ไปเรียนร้องมาเยอะขึ้นบางทีพี่อยากโชว์พลังของพี่มากขึ้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็มีมุมพี่แมวเขาก็มีมุมของพี่แมวเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอามุมเนี้ยออกมาให้คนดูเขาดูบ้างให้เขารู้ว่า
หเออเนาะเราร้องแบบนี้ได้เหมือนกันเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีคนดูจะติดภาพเราในภาพนี้บางทีคนดูก็จะติดภาพพี่แมวเป็นร็อกเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยพอภาพพี่ปังเนี่ยพี่ก็เห็นพี่ปังเต้นกีตาร์อยู่ตลอดเวลาอะคูสติกมันชิวๆพี่ปังมีมุมมือมั้ยพี่อยากไปเป็นแดนซ์มั้ยไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะก็อยากคิดเล่นกีตาร์เหมือนเดิมพี่ครับพี่ปังมีแบบว่าคนที่พี่อยากเป็นอ่ะโอ้มีหลายคนหลายคนเลยใช่มั้ยแต่ว่าพอถึงวันนึงเราก็รู้แล้วก็เป็นไม่ได้แล้วก็ไม่เหมาะไม่เหมาะใช่ก็จะรู้คือก็จะรู้ตัวเองรู้จักตนแหละครับสำคัญที่สุดแมวเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างนึงนะของศิลปินคนไทยเลยนะนักดนตรีนักร้องที่ดีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะต้องทำได้ทุกแบบทุกสไตล์นะครับนักดนตรีโดยเฉพาะนักดนตรีเขาบอกว่าจริงนักดนตรีเนี่ยเล่นจริงๆต้องเล่นนักดนตรีที่ดีต้องเล่นกับใครก็ได้เล่นแบบไหนก็ได้เล่นกับใครก็ได้แต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเรียกอะไรพอรวมวงแล้วมันไปกับเขาได้นะครับอาจจะไม่ชำนาญแต่ก็ทำได้แล้วก็ทำได้ดีแต่อย่างพี่แมวได้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะว่าพี่แมวเนี่ยเป็นมือกีตาร์คนเก่งพี่ว่าคนหนึ่งเลยนะที่สุดในเมืองไทยนะเป็นคนหนึ่งเลยนะจะจับไว้ก่อนครับนี่เรื่องจริงแล้วก็เป็นคนที่กว้างมากเล่นได้หลายแบบหลายเรนจ์หลายแบบแล้วก็โอเพนด้วยเป็นคนแบบเปิดใจเป็นเพราะว่าพี่แมวอยู่กับวงการดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเราเวลาครับพี่เป็นไรครับพี่แมวเวลาเราเป็นศิลปินเนี่ยเราต้องไม่ใจแคบเราต้องใจกว้างเราต้องเปิดรับในการฟังเพลงในหลายแนวเราต้องชอบฟังเราต้องชอบฟังนู่นชอบฟังนี่ไม่ใช่บอกว่าเอ้ยเราเป็นร็อกเราก็ต้องฟังแต่ร็อกไม่ได้นะคือเราต้องฟังหมดเราต้องฟังนู่นฟังนี่ต้องแบบต้องฟังให้หมดเพราะว่านั่นคือความรู้นั่นคือดนตรีนั่นคือความรู้ต้องสนใจใฝ่รู้ตลอดนั่นคือเขาเรียกว่าอะไรนั่นคือเหมือน source นั่นคือความรู้ใหม่ที่เราจะ คืออย่างพี่เนี่ยเวลาพี่ทำอัลบั้มใหม่เนี่ยคือพี่เล่นดนตรีไม่เป็นนะจ๊ะพี่เล่นดนตรีไม่เป็นเลยแต่พี่เนี่ยต้องหาไอเดียเพื่อที่พี่จะไปหาโปรดิวเซอร์คนหนึ่งแล้วพี่ก็บอกว่าพี่อยากทำอะไรในอัลบั้มชุดนี้อะไรที่มันอินสปายพี่อะไรที่มันทำเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ทำอัลบั้มชุดใหม่อย่างเงี้ยเหมือนอัลบั้มเนี่ยเหมือนซิงเกิลใหม่พี่อย่างเงี้ยที่พี่กำลังจะเปิดตัวอย่างเงี้ยนะพี่อะไรอินสปายพี่ก็จะแบบพี่ว่ามันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบสมมติเป็นกาก้าเป็นแบบบียองเซ่เป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันต้องมีกลิ่นอายของแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วฟังสิเดี๋ยวนี้นะคันทรีต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือพี่ต้องมีไอเดียของพี่ไปให้เขาเพราะในที่สุดแล้วคนที่เขาต้องขึ้นไปเล่นเนี่ยคือเราคือตัวเราเองถ้าเรามัวแต่ให้เขาไปคิดให้เราแล้วเราขึ้นไปเล่นเนี่ยถามว่ามันเป็นเราไหมมันไม่เป็นเรานะมันต้องทำอะไรก็ได้ให้มันมีความเป็นเราเป็นสายเลือดของเราเนี่ยขึ้นอยู่บนนั้นต้องมีด้วยต้องมีเราขึ้นมาอยู่บนนั้นจะให้เขามาจับทุกอย่างแล้วมาปั้นแล้วให้เป็นเราตลอดเวลามันไม่ได้นี่ถ้าพี่เสริมพี่ทาทาถ้าเปรียบเทียบสิ่งที่พี่ทาทาพูดเนี่ยจากอิทธิบาท4ที่เราคุยมาเมื่อกี้เนี่ยนี่คือข้อที่อยู่ข้อสุดท้ายคือวิมังสาคือการใช้สติปัญญาไตร่ตรองใคร่ครวญในสิ่งที่เราทำนะครับมันหนีไม่พ้น4ข้อนี้จริงๆนะครับคือฟังดูอาจจะเป็นอะไรอู๋เอาธรรมะมาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่คือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราคือสิ่งที่จะทำให้เรารุ่งเรืองได้ในอนาคตนะครับอย่างที่ครูรักบอกถ้าเราไม่เจ๋งจริงเราไม่ติดอาวุธไม่มีอาวุธจริงๆเราก็อยู่ได้ไม่นานมันคือ common sense น้องมันคือปรัชญาชีวิตแบบธรรมดาเลยเรามานั่งไล่บางทีถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างที่พี่แมวพูดอย่างเงี้ยแล้วไม่เอาแบบเล่นง่ายๆเลยเราแบบเอา common sense ชีวิตมาคิดอะง่ายกว่านั้นอีกแต่ว่าถ้าเราไม่มุ่งมั่นเราก็ไม่ไปไหนสิจริงไหมถ้าเราไม่ตั้งใจแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะใช่ไหมถ้าเราไม่พยายามแล้วจะเอาคนที่ไหนไม่พยายามแล้วมันจะไปไหนได้อะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอะครับของชีวิตเท่านั้นเองถามนิดนึงว่าตื่นเต้นกันแค่ไหนอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยพี่ยังตื่นเต้นเลยเอาเลยตื่นเต้นแค่ไหนคืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคือมันอาจจะเป็นใครก็ได้ใน6คนเนี้ยที่จะเป็นที่1พี่เรียกว่าเป็นที่1พี่เอาตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นนี่ตื่นเต้นหรอตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้น
เคยอยากให้ลดๆหน่อยเนาะตื่นเต้นก็ลดๆมันจะได้แบบไม่ค่อย